doing today? I'm happy for me. Oh, okay. วันนี้เนี่ยกลับมาเจอกับทิชเบิร์นอีกแล้วนะคะนักเรียนชั้นป.5วันนี้เราจะมาต่อกันที่ยูนิต1นะลูกแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรวันนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากเรียนแป๊บเดียวเองมีเฉลยแบบฝึกหัดทายคลิปนักเรียนต้องทำไมคะดูให้จบนะคะใครไม่จบแปลว่าพลาดค่ะพี่จี้พลาดเลยโอเค here we go มาเลยเอาละค่ะนักเรียนสำหรับนักเรียนชั้นป.5นะคะวันนี้เราจะมาต่อจากเรื่องคราวที่แล้วกันเรื่องคราวที่แล้วเนี่ยเราจะเป็นเรียนอยู่กับเรื่องวิชาต่างๆอ่ะไหนใครจำได้บ้างเราเรียนวิชาอะไรกันไปบ้างในโรงเรียนมีวิชาอะไรบ้าง can art สักนิดมีวิชาอะไรบ้างลูก English คณิตศาสตร์เรียกว่าอะไร Math หรือว่า Mathematics นั่นเองวิชาอะไรอีกวิทยาศาสตร์ Science very good วิชาพละศึกษา PE very good วิชาประวัติศาสตร์History very good มีวิชาอะไรอีกภาษาไทยล่ะวิชาอะไร Thai language very good มีวิชาอะไรคะสังคมได้ไหม Social studies วันนี้เราจะมาถามตอบกันบ้างค่ะนักเรียนค่ะถามตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเรามีเรียนวิชาอะไรกันบ้างอ่ะถามยังไงดีนักเรียนดูผู้หญิงและผู้ชายคนนี้มี2คนผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาถามผู้ชายคนนี้ว่านี่เลยกรอบแรกยังดูกรอบนี้นะคะ Can I ask you some questions? Can I ask you some questions? แปลว่าอะไรลูกฉันขอถามคำถามเธอสักหน่อยได้หรือไม่อ่ะนักเรียน repeat after me Can I ask you some questions? โอเคทีนี้นักเรียนพูดเป็นประโยคคำถามนะคะ Can I ask you some questions? Very good มาผู้ชายคนนี้จะตอบว่าอะไรนักเรียนดูกรอบนี้ผู้ชายคนนี้ตอบว่า Yes, of course แปลว่าได้สิได้เลยเธอถามคำถามฉันมาได้เลยจ้ะนักเรียน repeat after me Yes, of courseYes, of course แปลว่า of course ก็คือชัวร์แน่นอนสิได้เลยสิถามมาเลยอ่ะผู้หญิงคนนี้ถามต่อในหนึ่งที่ประโยคนี้นะคะก็เลยไปถามต่อว่า What have you got on Wednesday morning? What have you got on Wednesday morning? แปลว่าอะไรคะเธอมีเรียนวิชาอะไรในวันพุธตอนเช้านั่นเองนักเรียน repeat after me What haveYou got on Wednesday morning. ทีนี้นักเรียนพูดเป็นประโยคคำถามนะคะ What have you got on Wednesday morning? Very good. แปลว่าเธอเรียนวิชาเธอมีเรียนวิชาอะไรในวันพุธตอนเช้าผู้ชายคนนี้ตอบกลับว่า I've got history and math.I've got history and math นักเรียนค่ะ I've นักเรียนตัว I แล้วมี apostrophe แล้วก็ตามด้วยตัว V แล้วก็ตัว E V กับ E ตัวนี้ย่อมาจากคำว่า have นั่นเองย่อมาจากคำว่า have นั่นเองหรือว่านักเรียนจะพูดเต็มๆเลย I have got หรือว่า I've got เราพูดรวบไปนะคะแล้วก็เสียงก็จะสั้นลง I've got history and math นักเรียน repeat after me I'veGot history and math ได้ไหมเอ่ยทีนี้เรียนพูดเป็นประโยคสิคะ I've got history and math very good เก่งมากฉันมีเรียนวิชาประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์นั่นเองนักเรียนทีนี้ครูบอลจะถามนักเรียนให้นักเรียนเป็นคนตอบมาโอเคครูบอลจะถามได้แล้วนะคะเรียนตอบถามครูบอลมานะโอเค here we go Can I ask you some questions? Very good What have you got on Wednesday morning? Good job Very good clap your hands เก่งมากๆเลยนักเรียนมาดูวงกลมเขียวๆอันนี้เลย remember คือให้เรียนทำไมจ
จำนั่นเองนักเรียนรูปประโยคในการใช้ถามนักเรียนดูตัวอย่างก่อนนะอันแรกอันนี้เนี่ยเขาถามว่า Have you got a class at 1 p.m. Have you got a class at 1 p.m. แปลว่าอะไรคะนักเรียน Have you got a class at 1 p.m. แปลว่าเธอมีเรียนในตอนกี่โมง1 p.m.บ่ายโมงหรือว่า13นาฬิกานั่นเองบ่ายโมงไหมเธอมีเรียนเธอมีเรียนในตอนบ่ายโมงไหมถ้านักเรียนมีนักเรียนตอบว่าอะไรดีตอบว่าอะไร yes or no คะ yes I have แต่ถ้านักเรียนไม่มีเรียนตอนบ่ายโมงเรียนตอบ no I haven't โอเคแล้วถ้านักเรียนอ่ะบอกก่อนว่า have เนี่ยใช้ยังไง has ใช้ยังไงคะนักเรียน have เราใช้กับประธานที่เป็น I you หรือว่าประธานที่มีมากกว่า1คนเช่น we หรือ they แต่ถ้าเป็น has ถ้าเป็น has นักเรียนดู has เนี่ยจะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ heshe it หรือว่าชื่อคนสิ่งของเพียงสิ่งเดียวเนี่ยอย่างอันนี้เขายกตัวอย่างประโยคว่า has he got history on Tuesday morning แปลว่าเขาเนี่ยนะมีเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในวันอังคารตอนเช้าไหมถ้าเขามีเรนก็ตอบว่าอะไรคะ yes he has แล้วถ้าไม่มีล่ะถ้าไม่มีตอบ no he hasn't นักเรียนจะเห็นข้อแตกต่างระหว่างการใช้have แล้วก็ has ใช่ไหมคะHave แล้วก็ has จะใช้แตกต่างกันอย่าลืมว่า have ใช้กับประธานที่เป็น I, you หรือว่าพหูพจน์แต่ถ้าเป็น has ใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ he, she, it หรือว่าชื่อคนเพียงคนเดียวนั่นเองโอเค Do you understand? Very good, good job ทีนี้เนี่ยเราจะไปทำแบบฝึกกันบ้างวันนี้ครูบัวได้ทำอะไรไปดูกันเลยค่ะลูกมาวันนี้เนี่ยเราจะมาทำแบบฝึกอะไรกันดีอ่ะไปเจอกันเลยค่ะนักเรียน let's start หนูจะได้แบบฝึกแบบครูเบิร์น2แผ่นด้วยกันนักเรียนดูแบบฝึกแผ่นแรกที่นักเรียนได้ไปเป็นหัวข้อ myself ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับของใครของตัวนักเรียนเองนั่นเองนักเรียนตอบคำถามครูเบิร์นง่ายๆข้อแรกถามว่า what's your name ใส่ชื่อเล่นมาตรงนี้ข้อที่2ถามว่า how old are you คุณอายุเท่าไหร่ข้อที่3ถามว่า how are you เธอเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้ข้อที่4ถามว่าอะไรลูก where are you from เธอมาจากประเทศอะไรข้อที่5 where do you live แปลว่าหนูอาศัยอยู่ที่ไหนนั่นเองตอบเป็นจังหวัดก็ได้อย่างเราเพชรบุรีแล้วก็ใส่มานะคะข้อที่6 what school do you go to นักเรียนไปโรงเรียนอะไรลูกหนูไปโรงเรียนอะไรโรงเรียนวันนี้เลื่อนโรงเรียนอะไรหนูก็ใส่ไปได้เลยข้อต่อไป What subject do you like What subject do you like เธอชอบเรียนวิชาอะไรหนูก็ใส่มาใส่ชื่อวิชามา And the last one What subject don't you like แปลว่าอะไรวิชาที่นักเรียนไม่ชอบเรียนนั่นเองอันไหนลองดูคำตอบของครูเบิร์นสินักเรียนสามารถเรียนแบบครูเบิร์นได้บางข้อเท่านั้นนะคะอย่างอันข้อแรกเนี่ยนักเรียนชื่อเบิร์นหรือเปล่าลูกไม่ได้ชื่อเบิร์นหนูชื่ออื่นหนูก็เปลี่ยนมานะคะหนูอายุ25หรือเปล่าโนหนูใส่มาหนูอยู่เท่าไหร่ข้อนี้ถ้าเรียนแฮปปี้เนี่ยแสดงว่าแฮปปี้ได้หรือว่าถ้าเรียนช่วงนี้ I'm sick I'm fine เล่นสบายดีหนูก็ใส่ไปได้เลยมาจากประเทศอะไร I'm from Thailand นะคะอาศัยอยู่ในจังหวัด I live in Pechiburi และข้อนี้นักเรียนเขียนตามครูได้เลยนะลูกวัดมานีเลื่อนก็คือชื่อโรงเรียนของเรานั่นเอง I go to Wat Nilean School ฉันไปเรียนที่โรงเรียนวัดมานีเลื่อนอันแสนน่ารักของฉันนั่นเองข้อนี้ต่อไป I like English ฉันชอบภาษาอังกฤษถ้าข้อนี้นักเรียนชอบวิชาอื่นนักเรียนก็ใส่เป็นวิชาอื่นมา I don't like math ฉันไม่ชอบคณิตศาสตร์นั่นเองทีนี้นักเรียนดูแบบฝึกที่2แบบฝึกที่2ให้นักเรียน draw and write about your school ให้นักเรียนวาดรูปแล้วก็เขียนเกี่ยวกับใครเกี่ยวกับนักเรียนเกี่ยวกับโรงเรียนของนักเรียนนั่นเองอ่ะครูบอลเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนครูบอลบอกว่าเขาบอกว่า hello my school's name is แปลว่าอะไรโรงเรียนของฉันชื่อวัดมณีเลื่อนสกูลอันนี้นักเรียนสามารถเรียนแบบครูบอลได้My school is in
Phetchaburi แปลว่าอะไรลูกโรงเรียนของฉันเนี่ยอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี Thailand ก็คือประเทศไทยนั่นเอง Now I am studying in grade 5ก็คือตอนนี้เนี่ยฉันกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5นั่นเอง I like to study English ฉันชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ But I don't like mathแต่ฉันไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ because it's difficult for me thank you แปลว่าอะไรคะเรียกแปลว่าอะไรคะลูกแต่ฉันไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์เพราะว่า because แปลเพราะว่า it's difficult for me มันยากสำหรับฉันนั่นเอง thank you ขอบคุณนักเรียนสามารถเรียนแบบครูเบิร์นได้ในตัวอักษรที่เป็นสีดำแต่ถ้าเป็นตัวอักษรที่เป็นสีแดงๆอันเนี้ยนักเรียนไม่ได้ชอบวิชาเดียวครูเบิร์นใช่ไหมแล้วก็นักเรียนไม่ได้ไม่ชอบวิชาเดียวกับครูเบิร์นนักเรียนก็ทำไมลูกเปลี่ยนเอาแล้วก็วาดรูปให้สวยงามอันนี้ควรวาดรูปของครูเบิร์นเรียบร้อยเป็นไงคะสวยงาม Can you do it นักเรียนสามารถทำได้ไหมเลย It's very easy ง่ายๆใช่ไหมคะอ่ะสำหรับวันนี้ครูเบิร์นขอจบการสอนเพียงเท่านี้ See you next time bye bye